โครงการปลูกข้าวทันสมัยเริ่มจากการปั๊บนาดินของสาวนาจากนาไห่น้อยให้กลายเป็นนาไห่ใหญ่ให้กับประชาชน3บ้านในนี้ประกอบมีบ้านนาสาบ้านหมักน้าวเหนือและบ้านหมักเหียวของเมืองปักเงิมนครหลวงจันทน์เป้าหมายแม่นจะให้ได้970เฮกตาร์วันที่6เมษายน2023ทีมข่าวโทรภาพแห่งชาติลาวได้ลงเก็บกำข่าวการปั๊บนาดินนาจากนาไห่น้อยเป็นนาไห่ใหญ่อยู่ที่บ้านนาสาเมืองปากเอิมนครหลวงจันทน์ซึ่งนำพาโดยปริญญาเอกเพชรบรรณิแสงสร้างสัญญาสารหัวหน้าศูนย์ค้นคว้าข้าวและพืชเศรษฐกิจและปริญญาเอกสินสังโฮผู้อำนวยการแผนการกสิกรรมสากลสาธารณรัฐเกาหลีโครงการปลูกข้าวทันสมัยได้รับทุนช่วยเหลือจากแผนงานกสิกรรมสากลสาธารณรัฐเกาหลีมีระยะการจัดตั้งปฏิบัติโครงการเป็นเวลา5ปีเริ่มแต่2023ถึง2027ซึ่งโครงการปั๊บนาดินจากนาไห่น้อยเป็นนาไห่ใหญ่เพื่อรองรับการนำไส้กุนจักรถไถนารถดำนารถเกี่ยวข้าวเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการแม่น2,000 ตาเม็ดเฮกตาร์หนึ่งแม่นจะให้ได้5ไห่ส่วนไห่ใหญ่สุดแม่น 5,000 ตาเม็ดเฮกตาร์หนึ่งแม่นจะให้ได้2ไห่มีเนื้อที่เป้าหมายทั้งหมดแม่น970เฮกตาร์ในระยะเวลา5ปีพวกเฮาก็ได้ลงมาจัดตั้งปฏิบัติจริงโดยการปรับไห่นาหันอยู่บ้านนาสาก่อนเนาะและต่อไปพวกเฮาจะไปปรับอยู่บ้านบางเหี้ยวและก็บ้านนาบางเนาเนื้อจะว่าเป้าหมายโครงการของเฮาจะปรับประมาณ970เฮกตาร์และโครงการเฮานี่ได้ทุนช่วยเหลือจากเพิ่นเอิ้นว่าแผนงานกสิกรรมสากลของเกาหลีหรือว่าโกเปียเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมีสำนักงานตั้งอยู่สถาบันคนคั่วกสิกรรมประไม้และพัฒนาชนบทกระทรวงกสิกรรมนี้เนาะเพิ่นอยากให้ทุนในการปรับสนองนับแต่ปั๊บหน้าเนาะให้ใหญ่ให้ชาวนาปรับฟรีให้และก็จะสนองฝุ่นคอกหลังจากปั๊บหน้าแล้วต้องได้ปรับปรุงอุดมสมบูรณ์ของดินซึ่งจะนำใส่ฝุ่นคอกประมาณ2ตันต่อเฮกตาร์เนาะต่อปีของจะสนองประมาณ3ปีฝุ่นคอกจากนั้นจะสนองเนี่ยพันธุ์ข้าวรุ่น3ที่ของเนี่ยพันธุ์ที่เอิ้นว่าเนี่ยพันธุ์ที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมทนแรงทนท่วมข้าวหอมด้วยเขาปลูกในการยกสมรรถภาพแล้วก็จะมีการสนองฝุ่นเคมีคือกันเนาะเพื่อถึงเป้าหมายเฮาจะยกสมรรถภาพจาก3ตันในปีนี้ให้เป็น4ต้นหาในปี2017เนาะ5ปีนี่พอจะยกได้ประมาณต้นหาเป็นอย่างต่ำ Very small like this ปัจจุบันนี้อยู่ลาวส่วนใหญ่แม่นมีตนาไห่น้อยซึ่งมันบ่เหมาะสมในการนำไส้กสิกรรมกลจักซึ่งว่าโครงการโคเปียของเฮานี้แม่นได้สนับสนุนเสื้อเหลือในการเฮ็ดนาไห่น้อยเป็นไห่ใหญ่ซึ่งจะเฮ็ดให้ชาวนามีความสะดวกในการนำไส้กลจักเข้าในการเฮ็ดกสิกรรมซึ่งมันจะช่วยให้ชาวนาประหยัดแรงงานประหยัดต้นทุนและเวลาซึ่งนี่จะเป็นการประกอบส่วนในการเฮ็ดให้ชาวนามีรายรับเพิ่มขึ้น Increase I think this is a good พ่อแม่ประชาชนของพวกเฮานี้เนาะก็คือทางผู้ประสานงานของบ้านเฮาก็ได้ปลุกระดมให้พ่อแม่ประชาชนเข้าร่วมในโครงการโคเปียนี้โครงการช่วยเหลือนี้เนาะพ่อแม่ประชาชนก็เข้าใจดีก็คิดว่าจะให้ความสู้สนอดทนเข้าร่วมเวียกโครงการนี้ให้ได้รับผลผลิตดีที่สุดเนาะเฉพาะบ้านนาซานอกจากนี้โครงการยังได้นำใช้เทคนิคการผลิตข้าวที่ทันสมัยนับตั้งแต่การปักดำการเก็บเกี่ยวไปจนฮอดอบแห้งด้วยเครื่องอบข้าวเพื่อหับประกันให้ได้ข้าวที่ผลิตมีคุณภาพโครงการนี้มีเป้าหมายในการยกสมรรถภาพข้าวจาก3ต้นต่อเฮกตาร์ที่มีผลผลิตรวมจำนวน582ต้นในปี2022มาเป็น 4.5 ต้นต่อเฮกตาร์ซึ่งจะได้ผลผลิตรวมเป็น873ต้นในปี2027